ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการให้บริการนะคะบุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะเพราะถือว่าเป็นบุคลากรที่ต้องเจอนะคะกับการแพร่เชื้อและก็รับเชื้อในขณะเดียวกันค่ะหลังจากนี้นะคะ7มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะก็จะถึงคิวของประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ที่สถานีกลางบางซื่อนะคะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเองนะคะก็ยืนยันว่ามีความพร้อม 100% ในการให้บริการประชาชนรับวัคซีนค่ะเหลือเวลาอีกเพียง1วันกับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับกลุ่มเสี่ยงในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทเพื่อต้องการลดความเสี่ยงในการรับเชื้อและแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ในเวลาเดียวกันและต่อไปถึงเวลาของประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าเข้ารับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแห่งนี้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปโดยบรรยากาศในวันนี้พบว่าหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงคมนาคมทยอยเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งถือว่าไม่หนาแน่นมากนักเนื่องจากส่วนใหญ่ได้เข้ารับวัคซีนตามวันเวลาที่นัดหมายทำให้การบริหารจัดการทำได้รวดเร็วนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกกับสำนักข่าว NN ว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อถือว่ามีความพร้อม 100% สำหรับการให้บริการแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์มีเพียงพอรองรับกับปริมาณของผู้ต้องการเข้ารับวัคซีนขณะที่ภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับกลุ่มเสี่ยงในระบบขนส่งสาธารณะถือเป็นที่น่าพอใจและสามารถบริหารจัดการได้ดีทุกหน่วยงานเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วตามเป้าหมายวันละ 10,000 คนขณะเดียวกันจากกรณีที่มีการส่งข้อความในสังคมออนไลน์เป็นวงกว้างว่าสามารถวอล์กอินเดินเข้าไปรับวัคซีนป้องกันโควิดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนั้นแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิษฐ์ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังและผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดเผยว่าปัจจุบันยังไม่มีการให้บริการในรูปแบบวอล์กอินส่วนการเปิดให้บริการจริงเต็มรูปแบบในวันที่7มิถุนายนนี้จะเปิดให้บริการวันละ 10,000 คนโดยประชาชนต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดและความไม่แน่นอนในการได้คิวฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนต้องลงทะเบียนนัดหมายได้คิวโดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้ง4ค่ายและการนัดหมายในรูปแบบองค์กรต่างๆเท่านั้นและเมื่อสามารถปรับรูปแบบการให้บริการจนสามารถรับแบบ Walk-in ได้จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้เตรียมจัดรถชัตเทิลบัสจำนวน3เส้นทางได้แก่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางบางซื่อท่าเรือบางโพสถานีกลางบางซื่อเส้นทางลาดพร้าวสถานีกลางบางซื่อเดินรถเป็นวงกลมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วนอกจากนี้ได้มีการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการลงทะเบียนผ่านค่ายโทรศัพท์มือถืออีก4แห่งที่เดินทางมารับวัคซีนณศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อโดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นต้นไป